กับสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีค่ะคุณพ่อสาลีฝันแม่นครับ FC เนาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดกับผู้ชาย3คนผู้หญิง1เนาะครับเนาะได้เลข3ตัวไปฝาก FC ครับ852 852ครับ FC นี่งวดวันที่16ครับงวดนี้ฝันดีอีกครับท่านผู้ชมเนาะฝันใหม่บ่ครับคุณพ่อฝันใหม่ฝัน2คืนครับเว้าสู้ FC ฝันแต่ว่าคืนเมื่อคืนนี่ฝันเกี่ยวกับตุ๊กก่อนนั่นล่ะครับแต่คืนเมื่อวานนี่คืนเมื่อคนก่อนไปนั่นฝันว่าเขาเงินมาให้500บาทครับแต่ว่าเขาทอนเขาว่าให้ทอนให้เขาครับ260ครับเขาให้พ่อใหญ่240ครับพ่างคำหนึ่งคือว่าทอนให้คอย250แม้เพราะว่าคือจังพังจังสี่เขาเงินไม่500ให้มาเนี่ยพ่อใหญ่ก็เลยว่าห่วยจังได้ว่าให้เฮา240โตคือสิเอา250พ่อใหญ่ก็เลยว่าครับก็เถียงเขาอยู่ครับมันบ้าเกี่ยวกันบักพ่อใหญ่ก็ตีให้เป็นเหลวโลดล่ะว่าวันสิซื้อ240นี่ล่ะ240 250นี่ล่ะครับแล้วก็50 60ตัวเพราะว่าวันผู้เขาเจ้าของเงินเขาขึ้นไป260เขาให้พ่อใหญ่นี่204คำหนึ่งว่าเขาให้พ่อใหญ่นี่205เขาเอา205ครับบานนี้พันขึ้นบ้านนี่อุพันมือขึ้นนี่ละสิแจ้งลูกมาสิแจ้งนี่ละครับจะรู้มากลางมาเขานี่พันแปลกๆแต่ว่าพันห่างพันขี่ลายแต่ว่าไปเกี่ยวกับเหล็กอยู่หรอกพันว่าใกล้ๆคือพันว่าผู้หญิงมาป่าหีเห็นเบิ้งครับผมเออผู้หญิงมาป่าหีเห็นเบิ้งคนซื้อผู้อันผู้ป่าหีซื้อเป้ครับว่าซื้อข่อยซื้อเป้เพิ่นว่าครับเพิ่นว่าแนวนี้เออมานี่เพิ่นป๋าหีคือจังเพิ่นสิบ่ายหีเพิ่นว่าเพิ่นนิ้วมือเพิ่นสี่ลงกี่ดีสี่ครับผมนี่คือเพิ่นสิบ่ายหีเพิ่นโอ้พ่อใหญ่ก็ว่าป่ะมันคือพันแปลกซะเนาะพันแนวนี้ว่าครับคันแปลเป็นเลขสิแปลจังไหนคันสิแปลเป็นเป้ก็เป็น8แม่นบ่หีก็5แม่นครับผมมานี่คือพ่อใหญ่ว่าคือเห็นตัวนี้ตัว4นี่นะตัวมัน4ใส่นี่ครับครับครับพ่อใหญ่จิต851 851คิดว่าละ851 85ใกล้เคียงกับ852นั่นล่ะ8นี่ก็แท้ละว่า8เนื่องว่าซื้อเพิ่นซื้อเป้เนาะครับผมเพิ่นก็ป๋าหีว่าป๋าเพิ่นคือเพิ่นสิเอาใบหีเพิ่นน่ะเราเอาง่ายๆว่าเพิ่นเอามือหั่นนิ้วเดียวได้นี่4ดีๆจังซี่นี่4ลุงจังซี่หั่นบ่ได้ไปใบได้4ใส่จังซี่ล่ะครับนิ้วมือนี่1บ่ว่าพ่อใหญ่ว่าได้นี่4ต้องเป็นนิ้วนึงก็คือนิ้วเดียวนี่คือนิ้วเดียวจัง4นี่นิ้วนี่ละนิ้ว4อย่าเป็นนิ้วข้างหัวเออ5 6 6 5ก็ได้ได้ครับคุณพ่อก็นั่นล่ะก็ตา2ตัว5 6 6 5มันหลายอย่างครับผม5 6ก็ได้6 5ก็ได้ให้ FC ไปตัดเลนเอาครับแต่ว่าพันแนวนี่เที่ยวความรอ5151บ่ครับพันเห็นจัง4นี่นะงวดนึงงวดมา51ผ่านมาโอ้ครับเอา51กันไว้ก็ได้นี่851นี่เนาะครับเนาะตัดเหรียญเอาอยู่ในนี่ครับ85 851นี่ครับครับผม85แล้วก็851เออคันที่ตี3โตกับ88 88 851 851ครับเออเติมขึ้นมาเงิน500เงิน500ครับก็แบ่งกันเที่ยวแรกนั่นเพิ่นให้พ่อใหญ่ทอนเพิ่นทอนให้พ่อใหญ่240ครับเพิ่นเอาไป206ครับบาทนี้คือจังว่าฟังจังนึงว่าเอามาให้ข่อย205แม่ให้เจ้าเอา205คือว่าจังซั่นครับไผล่ะครับเอาเงินมาให้นี่ครับอันบ่ฮู้เลยว่าอันเจ้าคนทางใดว่าฮื้อให้เจ้าไปจ่ายค่าไผอยู่ว่าซั่นคนละ200โอ้ข่อยเอา206สิเป็นเจ้า240เพิ่นว่าผู้ชายแปลกหน้าเนาะผู้หญิงโอ้ผู้หญิงครับมานี่ห่วยคือจังเลยรับเงินของเขา240บ่แม่นเพิ่นว่าเอามาให้ข่อย205จ่อ205แม่เพิ่นว่าครับผมหยังจังฝันแนวนี้ว่าครับในเวลาเดียวกันก็สั่นซิดเลยฝันไหลเดียวกันเลยสั่นซิดเลยเออก็ลองเรียนไว้อยู่ในนี้ในชุดนี้ล่ะเนาะครับคุณพ่อเนาะชุด5นี่ล่ะครับผมชุด5ชุด2ชุด1นี่ล่ะ
เอาครับเนาะเดี๋ยวสิจดตัวเลขของคุณพ่อสาลีไว้แคปหน้าจอครับมีอีกครับคุณพ่อสาลีมีบ่มีหรอกมีซ้ํานี่สุดท้ายเลยพันมื้อคืนพันสุดท้ายเลยมื้อคืนนี้2402502260เนาะแล้วก็ฝันว่ามียิงปลาหีมาหาเออครับหังเอานิ้วมือ4ใส่จังซี่4คือ4บ่ต้องอันเดี๋ยวให้พ่อใหญ่สาลีแปลเองเฮาบ่ต้องแปลเนาะครับเนาะครับคันถ่าย F4 สิแปลก็แปลได้เนาะครับได้ครับผมเพราะว่าเพื่อความละเอียดครับเพื่อความละเอียดแปลบ่าวแอมบ่ทงนี่แปลแล้วเราว่าจะละกับ851บ่ว่าบ่าวแอมบ่ทงนี่บ่ขอแปล852คือจังได๋นี่ครับคันถ่าแปลก็แปลเป็น56ล่ะครับให้แปลนะครับเพื่อเป็นแนวทางวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ครับกับขอบคุณคุณพ่อสาลีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพ่อสาลีครับผมเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของคุณพ่อสาลีฟันแม่นครับ FC เลข3ตัวชุดเก่าครับฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดกับผู้เฒ่า3คนครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนแปลเป็นเลข3ตัวมาฝาก FC ครับ852852ครับ FC งวดวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ครับมื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมมาตรงมาตามอีกครั้งนึงครับเพราะว่าผมยินข่าวว่าคุณพ่อสาลีนี่ฝันดีครับฝันเห็นผู้เฒ่าเด้ครับบาดนี่ผู้เฒ่าหัวขาวล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเงินแบ่ง500ให้ครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกให้ทอนเงินให้อีกครับท่านผู้ชมเนาะกระแปเป็นเลข3ตัวไปฝาก FC ล่ะครับท่านผู้ชม240250หรือว่า260ครับนอนรับเสือไปอีกครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผู้หญิงครับผู้หญิงครับป๋าโตมหาครับท่านผู้ชมเนาะบ่ใส่เสื้อผ้าแล้วครับท่านผู้ชมเนาะสีใส่ของลับว่าซั่นครับ FC แปลเป็นเลข3ตัวไปฝาก FC ครับ851851ครับหรือว่า2ตัวนี่เป็น56ครับก็ตัดเลนครับ511585588ก็ได้หรือว่าสีใส่ตรงๆกับ851หรือว่า56ครับนี่แหละครับ FCลองเบิ่งครับบัดห้าฝันเกี่ยวครับท่านผู้ชมชื่นชอบเลขชุดนี่ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับ FC สำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเราทงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ FC บ่าวแอมเราทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูปหัวสามรูปคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอ
แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชาหนวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ